BG สถิติข่มครับท่าเรือเจอข่าวร้ายตัวหลักเจ็บพรีวิวก่อนเกมกันหน่อยครับสำหรับเกมนี้พร้อมทายสกอร์บิ๊กแบทกลางสัปดาห์ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์วันนี้มีไทยลีกนะครับทุกคนนะฮะก็เกมไทยลีกกลางสัปดาห์ของวันนี้นะครับจะเป็นเกมนัดตกค้างนะครับของคู่ BG ปทุมนะครับเปิด BG Stadium ต้อนรับทางด้านของการท่าเรือ FC แข่งกันเวลา 18:00 น.มาเริ่มกันที่อันดับบนตารางของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับฝั่งเจ้าบ้าน BG เนี่ยเครื่องก็ค่อนข้างยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเจอปัญหาเรื่องของอาการล้าแข่ง3นัดในชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง3เสีย3ประตูโอ้โหตัวเลขไม่ค่อยดีเลยครับมี4คะแนนอยู่อันดับ11ของตารางครับส่วนผู้มาเยือนการท่าเรือแข่งเท่ากันเลยนะครับเพราะว่ามีนัดที่เลื่อนนั่นคือ3นัดชนะ2เสมอ1ยิง9เสีย3ครับมี7คะแนนอยู่อันดับ6แต่ถ้าการท่าเรือยังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถพลิกชนะเกมตกค้างกับเทโรได้เนี่ยนะครับสิงเจ้าท่าก็จะมีโอกาสทะยานไปเป็นจ่าฝูงได้เช่นกันนะครับดูความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนักเตะไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ไลน์อัพเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับตรงตำแหน่งแบ็คซ้ายกับกองหน้าซึ่งไลน์อัพที่คาดก็คงจะมาชุดเดิมนะครับโค้ชเทกุ4-2-3-1ผู้รักษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับแบ็คโฟสันติภาพจันง่อมคู่เซนเตอร์อิราฟานกับอังเดรสตูนเยสนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นโอกาสของอภิสิทธิ์โสรดาที่จะลงมาแทนสารัตปองสุวรรณนะครับคู่กลางครับสารัตพิธีวัฒน์นะครับแล้วก็ตัวรุกหลังกองหน้าก็น่าจะเป็นปฐมพลแล้วก็วรชิตส่วนหน้าตามเกมนี้อาจเลือกใช้ดิโก้หลุยซานโตลงก่อนพี่มุ้ยครับเพื่อเป็นการโรเตชันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าดิโก้กับการใช้ทีเด็ดของเขาจะยอดเยี่ยมในช่วงเกมที่ต้องเอาตัวรอดมาได้นะครับหน้าเป้าน่าจะเป็นอิกซานฟานดีส่วนฝั่งผู้ไปเยือนครับสกอตต์คูเปอร์เจอปัญหาครับยังต้องลุ้นความฟิตนาทีสุดท้ายนะครับ2ตำแหน่งเลยครับผู้รักษาประตูที่เกมก่อนไม่มีชื่อของวรวุฒิศรีสุภาจนต้องใช้รัตนัยส่องแสงจันทร์นะครับก็มีหลายจังหวะที่ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะลงนัดนี้ได้ไหมสำหรับรัตนัยหาก2คนนี้ไม่ลงนะครับก็จะเป็นคิวของมือ3อย่างชัชรินทร์ภูต่างแดนนะครับส่วนอีกตำแหน่งที่ลุ้นนะครับนั่นคือบดินทร์ผาลายครับที่เจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปในเกมที่แล้วแผน 4-3-3 ก็น่าจะมาแบบนี้แหละครับผู้รักษาประตูถ้าใช้งานไม่ได้คงต้องเป็นชัชรินทร์ภูต่างแดนนะครับแบ็คโฟก็สุพนันท์บุญรัตน์ครับคู่เซนเตอร์แอร์ตอนกับฟานปูโตสแล้วก็แบ็คซ้ายอย่างที่ตาทอนน่าจะลงตัวที่สุดครับณเวลานี้3กองกลางครับกับตันตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับเกมที่แล้วโดน2เหลืองเป็น1แดงนะครับย้ำกันอีกครั้งไทยลีกใช้ระบบของการสะสมใบเหลืองนะครับ2กลางรุกครับก็น่าจะเป็นเซอร์เกียวโซเลสกับธนาสิทธิ์สิริพันหลานะครับ3กองหน้าตัวรุกเลยครับมีปีกขวาอย่างปกรณ์แฮมิลตันโซเลสแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับน่าสนใจครับเกมนี้คือศึกของการเปิดโมงเหมือนกันนะครับนั่นเป็น2ทีมที่มีจุดเด่นเรื่องของการครอสจากริมเส้นเหมือนกันฝั่ง BG มีพาร์ทเนอร์อย่างสันติภาพอิกซานส่วนของการท่าเรือก็มีปกรณ์แฮมิลตันที่เป็นเกมรุกทางกราบขวานะครับจุดตัดสินเกมนี้ก็น่าจะต้องวัดกันที่เกมรุกฝั่งขวานี่แหละครับส่วนสถิติครับดูกันหน่อยดีกว่านะครับการท่าเรือในยุคมาดามแป้งเนี่ยเขายังไม่เคยบุกไปชนะ BG ได้เลยนะครับครั้งเดียวที่บุกไปชนะได้คือเกมที่ท่าเรือชนะ BG 3-2 ในปี2014ในศึกไทยลีกครับสกอตต์คูเปอร์ครับการคุมทีมพบกับ BG ปทุมเนี่ยนะฮะ3ครั้งสมัยที่อยู่บุรีรัมย์แล้วก็อุบล UMT ก็ยังไม่เคยชนะ BG ได้เลยเช่นกันนะครับทำได้เพียงเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับสถิติสุดท้ายครับ BG ปทุมเกมในบ้าน12นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเอาล่ะเอาเป็นว่าครับจะแม็ก3เม็ดจะอะไรก็ตามนะครับเจอตูเต้3เม็ด5เม็ดเป็นพี่น้องกับปาล์ม3บาท5บาทผมมองเหมือนกันครับว่าเกมนี้น่าจะจบที่เสมอครับแล้วก็จะเป็นการจบเสมอที่มีสกอร์เยอะเหมือนกัน2ประตูต่อ2เอาเป็นว่าใครไปที่สนาม BG วันนี้เจอผมได้นะผมจะเดินทางไปชมเกมนี้ที่สนาม BG ปทุมนะครับเอาเป็นว่าฝากติดตามนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามบาย